มเคิลคุณลินฟิลนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะด้าน Climate Finance Specialist แล้วทำงานต่างๆมากมายเลยทีเดียวก็เลาึกถึงสาบันนะคะทางกา,การเงินมากมายเลยทีเดียวองค์กรระหว่างประเทศ a d b n h a b i t a t c l i m a t e f u n d ด้วยก็ทำงานนะครับกับหน่วยงานเหล่านี้มากมายเลยทีเดียวในภูมิภาคเอเชีย อาเซียนก็ทำงานเกี่ยวในด้านนี้ที่นี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องแหล่งเงินทุนแล้วก็การให้เงินทุนในมาสเตอร์คลาสอันนี้เราก็จะลองดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือมีอะไรบ้างเจาะเข้าไปลึกเลยทีละตัวเลย ซึ่งอันนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยนะคะถูกกับเป็นโครงการในการพัฒนาไม่มีถูกไม่มีผิดแน่จริงๆนีมันมีออปชั่นทางเลือกอะไรต่างๆมากมายโครงการต่างๆก็มีโซลูชันแตกต่างมากมายและความสามารถของแต่ละโครงการก็แตกต่างกันไปทีนี้ให้เดินนะคะอยากให้ต้อนรับนะคะคุณไมเคิลเชิญเลยค่ะคุณไมเคิล การให้ภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการให้เงินทุนสนับสนุนแล้วก็เจาะในรายละเอียดนะครับเวลาพูดถึงตัวโครงการชีนนี้ช่วยแชร์หน้าจอผมหน่อยเห็นหน้าจอหรือยังครับ อ่าเห็นเห็นแล้วคุณไมเคิลขอบคุณครับหน้าจอให้เต็มหน่อยนะครับคุณไมเคิลตอนนี้เต็มหรือ,อยังอ่าเต็มแล้วเต็มแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเป็น introduction ซึ่งก็หลังจากนั้นนะ,ะก็จะมีการเจาะในรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับแต่ละโครงการแต่ทีนี้ก็จะพูดถึงอินโทรดักชันก่อนผู้ทดีด่เกี่ยวข้องเครื่องมองือเครื่องมืออะไรต่างๆทีนี้อยากให้ดูตัวนิยามแล้วก็ตัวบริบทเกี่ยวกับเรื่องการให้เงินสนับสนุนมาร์ทซิตี้แหล่งเงินทุนแหล่งให้การสนับสนุนด้านเงินทุนมีอะไรบ้างหลังจากนั้นก็จะเบรกจะพักแล้วหลังจากนั้นหลังจากเบรกก็จะมีการพูดถึงเครื่องมือการให้เงินสนับสนุน สีเขียวแล้วก็เรื่องของการพูดคุยกันเชิงลึกมากขึ้นกับโครงการต่างๆแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการสรุปทีนี้นิยามพื้นฐานของมันอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องชัดเจนว่าสมาร์ทคืออะไรสมาร์ทไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีที่ฟังดูแฟนซีนะคะซึ่ง แม้ว่าแม้ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของในนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่อย่างมากที่สุดแล้วก็ระบบนะคะระบบแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสมาร์ทกระบวนการที่สมาร์ทอาจจะไม่จําเป็นเกี่ยวกับเรื่องเป็นดิจิทัลอย่างเดียวนะครับสมาร์ตไซแมนสมาร์ทไฟแนนซงด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งของในนั้นทีนี้ถ้าพูดในเรื่องของเครื่องมือสีเขียวอท,ทีครับเรื่องของการลงทุนสีเขียว ทีนะครับตรงนี้อาจจะทําให้ผมเสียสมาธินิดหนึ่งเราจะเป็นที่ต้องดูนะครับสิ่งต่างๆอ่าผมเห็นคนต่างๆ นะัจะหลายคนในหน้าจอเลยทีนี้เรื่องของการลดนะคะการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เรื่องของการเพิ่มความสามารถในการฟื้นตัวด้านสภาพภูมิอากาศและก็การพัฒนาสภาพแวดล้อมสําหรับคนที่อยู่ในเมืองและตอนนี้เหตุผลนะครับที่แยกความแตกต่างระหว่าง3ส่วนเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนอิมิชชั่นหรือคล m a เม r ร s i ิเลนซ e แล้วก็การพัฒนานสิ่งแวดล้อมก็คือเกี่ยวกับเรื่องโฟลในการสนับสนุนด้านการเงินซึ่งแตกต่างกันไป ที่จะมีการใช้กระต่างกันไปถ้าเราพูดถึงการลงทุนแบบสีเขียวเราจําเป็นที่จะต้องดูนะวัตก,กรรมทางด้านการเงินเราต้องดูนะคะมีความเป็นไปได้อะไรบ้างต้องดูความเป็นไปได้นะคะในส่วนที่เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมงของเมืองแล้วก็เรื่องของการเมือง นะครับการเมืองของตัวเมืองแล้วก็สภาพแวดล้อมเรื่องของคนเรื่องของพอลูชันอะไรต่างๆแล้วก็ในส่วนของโลกแล้วก็เรื่องของความมุ่งม,มั่นตั้งใจคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลกลางเนะี่ยให้คำมั่นสัญญาไว้ในแง่ของการมีส่วนร่วมของประเทศที่กําหนดไว้รวมถึงผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วการลงทุนในเมืองอันนี้นะครับทั้งมวลเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีสถาบันแล้วก็เมืองนะคะในการดําเนินการด้านาร์ทซิตี้ ทีนี้ในเรื่องของ Smart Green Urban Finance เรื่องของการเงินนี้ก็อาจจะมีเรื่องของแหล่งทรัพยากรนะคะทั้งด้านการเงินระดับชาติระหว่างประเทศทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐด้วยที่มั่นมันนงใจในการลงทุนซึ่งทําให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสนับสนุนการปรับตัวรวมถึงการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าหนในนั้นเนี่ย จำเป็นที่จะต้องมีการติ๊กนะคะอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งครั้งแหละครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของ green finance เราก็จะต้องดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาคด่วนที่เป็นอุปทานและอุปสงค์ด้วยส่วนที่เป็นดีมาเนี่ยอุปสงค์เราจะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานที่จะต้องมีการลงทุนส่วนกับเรื่องอุปทานนั้นเราก็ต้องดูเรื่องของหน่วยงานที่มีการจัดหาเงินทุนให้กับการลงทุนเหล่านั้น green finance นั้นก็ ต้องมั่นใจนะคะว่าสามารถเป็นไปได้ที่จะได้การสนับสนุนแต่ไม่ใช่เท่านั้นก็เราต้องมั่นใจนะว่าเขาสามารถที่จะมีการได้ผลลัพธ์นะครับบรรลุถึงผลลัพธ์แล้วก็มีการบันทึกถึงผลลัพธ์ทางด้าน สภาพแวดล้อมรวมถึงผลประโยชน์ทางด้านสภาพแวดล้อมการลดการสูญกระจกอะไรต่างๆไอ้สิ่งนี้เป็นความสําคัญมากเลเดียวในส่วนที่เป็นช่องทางเงินสนับสนุนนะครับทีนี้ถ้าเราดูในการดําเนินการในปี2021นั้นในส่วนที่เป็น Green Finance ที่ไปอยู่ใน3ส,ส่วนนั้นไ l i n e t f i n น n c e นั้นก็เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวแล้วก็เห็นนะคะเรื่องของ Green Energy พลังงานสีเขียวในส่วนที่เป็นการลดการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกนั้นก็ใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะเป็นสัดส่วนที่สูงมากที่สุดเลยการจับตัวเนี่ยก็เล็กลงนะคะน้อยลงถ้าเราดูถึงเรื่องการจํานวนของกา๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบทั้งในด้านของในส่วนที่เป็นการลดผลกระทบและการปรับตัวอันนี้ก็จะเป็นอีกก้อนนึง เรื่องของ Biodiversity Finance ก็มาร่วมกันนะครับแล้วก็ส่วนของวัตถุประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นก็มีส่วนที่น้อยที่สุดเลยแล้วก็อยู่ประมาณ3.5 3 5พันล้านนะคะในแง่ของการสนับสนุนการการเงินระหว่างประเทศทีนี้เราสามารถที่จะเห็นเรื่อง Climate Finance นั้นก็เป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับเราจำเป็นที่ต้องคิดถึงเรื่องนี้ว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะอยู่ในนิยามของ Clima t e f i n a n c e ก็ด้านอื่น,นก็ต้องไม่เพิกเฉยเหมือนกันกิจกรรมรที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เรื่องของสิ่งวดล้อมอะไรต่างๆซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ที่เกิดร่วมได้3มช่องนี้นะครับเขาเรียกว่า co-benefits r e ประโยชน์ที่เกิดร่วมไอ้สช่องนี้นะครับเราอยากจะเน้นว่าทีนี้สิ่งที่นักลงทุนเ,นเขาดูอะไรในด้านของความต้องการเวลาเราพูดถึงการลงทุนในเมืองนักลงทุน ในเมืองหลายๆครั้งเนี่ยเราก็คิดถึงรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลในประเทศใช่ไหมครับทีนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้เล่นในเมืองจริงๆเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลท้องถิ่นเท่านั้นที่มีบทบาทอาจจะเป็นสถาบันในเมืองก็ได้อย่างเช่นนะคบอ่า water supply น้ำประปลาสารนูปโภคสารนู้ปการหรือว่า บริษัทคมนาคมอะไรต่างๆและบริษัทที่ให้บริการด้วยนะคะผู้เล่นทางด้านเศรษฐกิจในเมืองนี่ก็เป็นผู้เล่นต่างๆแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เป็นภาคเอกนชนเขากาลังทําอะไรอยู่ทีนี้เราต้องดูนะคะว่าอุตสาหกรรมธุรกิจในเมืองหลักๆมีอะไรบ้างผลกระทบในแง่ของสภาพอากาศพาูชชันมีอะไรบ้างการลงทุนมีอะไรบ้างที่จําเป็นต้องมีเพื่อสร้างใหเ้เกิดสิ่งเหล่านี้มีรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลรัฐรัฐบาล จังหวัดอะไรบ้างนะคะที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้สําคัญมากเลยทีเดียวประเทศที่อยู่ในอาเซียนนั้นประเทศที่อยู่ในเอเชียก็จะมีหน่วยงานต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่เมืองดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องดูนักลงทุนแล้วก็ดูว่าการลงทุนมีประเภทอะไรบ้างที่จําเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นเราต้องดูนะคะขนาดของการลงทุนมีขนาดไหนและสามารถที่จะลงทุนได้อะไรบ้างในแง่ของ ในเรื่องอถ้าถ้าดูตามกฎหมายลงทุนอะไรบ้างในการนำเสนอก่อนหน้านี้นะคะเราก็จาเป็น,นที่ต้องดูนะคะเรื่องของข้อเสนอในการลงทุนที่สามารถที่จะวัดประเมินค่าได้หรือว่ามีขนาดที่จะเพิ่มขนาดได้ฉะนั้นนะคะเราต้องดูเกี่ยวกับเรื่องขนาดในการลงทุนบางทีเนะี่ยก็ที่เราเห็นก็คือค่อนข้างเล็กมันจาเป็นที่ต้องมีการรวมอาจจะมีระดับที่เป็นเมืองหรือเซกเตอร์นะคบหลายๆเซกเตอร์ในถ้าเราแง่ ของในเรื่องของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินบ่อยครั้งนะครับไม่ใช่ทุกครั้งหมายคมว่าอะไรจําเป็นที่จะต้องมีนักลงทุนตัวกลางหรือหน่วยงานใานการการสนับสนุนด้านการเงินแล้วก็จาเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วยทีนี้รัฐบาลท้องถิ่นมีบทบาทอะไรบ้างเราจําเป็นที่จะต้องดูนะครับว่ามีผู้เล่นอะไรบ้างในด้านของการลงทุนแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะนะ อาจจะอาจจะเป็นเรื่องของผู้บริโภคสินค้าและบริการคนเหล่านี้สามารถที่จะกําหนดนะคะว่าลักษณะการลงทุนจะมีอะไรบ้างที่เขาจําเป็นเนี่ยลักษณะการลงทุนจะมีลักษณะไบบบ้างเขาอาจจะเป็นผู้ให้บริการที่ดีหรือบางทีอาจจะให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการคมนาคมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็บริการที่มีคาร์บอนต่ําหรือมีความเรียกว่ามีเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถที่จะ เรียกว่าระดมทุนต่างๆงบประมาณที่เขาสามารถที่จะโน้มน้าวผู้ที่จะมีการลงทุนและนอกจากนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการกำกับดูแลแล้วก็ให้ของแรงจูงใจระบบมาตรการแรงจูงใจอะไรต่างๆแล้วก็มีตัวอย่างหนึ่งซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นสามารถที่จะทำได้ในการที่จะโน้มน้าวทั้งการดำเนินการ แล้วก็การบเนินการของภาคเอกนชนในเมืองก็คือว่าสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องระเบียบได้อันนี้สําคัญมากเลยทีเดียวสําคัญมากๆเลยทีเดียวและผมนะคะจะพูดรายละเอียดตรงนี้หลังจากนี้อาจจะมีเกี่ยวกับแชมเปี้ยนเกี่ยวกับระบบต่างๆในการที่จะลองดูนะคะว่าเราอาจจะมีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันทีนี้ถ้าดูเกี่ยวกับเรื่องแหล่งในเรื่องของการลงทุนต่างๆทีนี้ความแตกต่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะ พูดตั้งแต่ตอนแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการเงินทุนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนมีอะไรบ้างจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทําความเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างนะครับเรื่องของ financing การให้เงินสนับสนุนคือการได้เงินที่คุณไม่มีคุณเนี่ยยืมเงินหรือเอาเงินมาจากหน่วยงานอื่นแล้วเขาก็ให้เงินคุณ ด้วยมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างแล้วก็เรื่องของผลตอบแทนทางด้านการเงินบางอย่างซึ่งจะต้องมีการจ่ายคืนนะครับอาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้อาจจะต้องมีการจ่ายตังเกี่ยวกับเรื่องจ่ายเงินต้นจ่ายเงินส่วนที่เป็นดอกเบีย้ยด้วยดังนั้นก็จะมีเรื่องของ equity investment ก็ต้องการที่เรื่องของ อาจจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลังทีนี้เรื่องของการได้เงินเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับเงินของเงินนะคะขึ้นอยู่กับเงินขององค์กรน,นั้นทีนี้เราพูดถึงการระดมเงินทุนต่างๆจากหน่วยงานภายนอกในการที่จะมีการจ่ายคืนในอนาคต ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต้องมีการจ่ายคืนแล้วก็อาจจะเป็นสถาบันทางด้านการเงินหรือว่าเป็นนักลงทุนนะครับนายทุนที่มีการลงทุนร่วมหรือว่าหน่วยงานที่กู้ยืมเงินแล้วก็อาจจะเป็นบริษัททางพังธุ์พัน,น์ซึ่งมีการจัดหาส่วนให้เป็น e q u i t y นะครับก็มีการท่านติดนี่นะครับแล้วก็มีการจัดเงินทีนี้ Funding เนี่ยมาเป็นอีกคำหนึ่งซึ่งมันเป็นวิธีนะครับในการที่สามารถที่จะมีการระดมทุนได้ อาจจะผ่านในสิ่งที่เราเรียกว่า o อ s o u r c e อ e ์สจากหน่วยงานอาจจะเป็นภาทรงภาษีก็ได้รัฐบาลทอ้ทองถิ่นแล้วก็เรื่องของการใช้เงินดังกล่าวในงานที่จะมีการลงทุนนะครับทุนหรือเรื่องของการให้เงินสนับสนุนทางด้านการให้บริการทีนี้ในชาร์ตเนี่ยสามารถที่จะเห็นได้ว่าเงิน,นเงินที่มีการสนับสนุนเนี่ยมีการใช้แบบไหนได้บ้าง จะเห็นได้ว่านะครับตรงนี้ financial package อยู่ตรงกลางนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการลงทุนเราจำเป็นที่จะต้องดูนะครับส่วนที่เป็นแพ็กเกจทั้งหมดเลย ที่มาจากซอสหรือว่าแหล่งต่างๆทีนี้ในมาสเตอร์คลาสนั้นผมเนี่ยเข้าใจว่าคุณเนี่ยกำลังดูนะวิธีการในการประเมินว่าแหล่งในเรื่องของการไฟแนนซ์ซึ่งที่เหมาะสมมีอะไรบ้างแล้วก็เอามันมารวมกันนะคะเป็นไฟแนนเชียลแพ็กเกจซึ่งบางทีนะครับหน่วยงานเนี่ยที่ได้รับเงินสนับสนุนเขาจะต้องทำอะไรบ้างต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีนี้ในส่วนที่เป็นเงินส่วนที่เป็นไฟแนนเชียลแพ็เกนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนของรายได้ ที่มีในการที่จะจ่ายนะคะจ่ายเงินคืนในด้านหนึ่งแล้วก็จํานวนเงินของการให้เงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับงบประมาณของรัฐด้วยหรือเงินให้เปล่าอะไรต่างๆให้เงินมีการให้โดยตรงหรือเขาจะใช้เงินนะคะในระบบของเขาอย่างไรในการที่จะใชนะะ้ในการที่จะช่วยนะะในการที่จะมีการ เรื่องของการจ่ายเงินนะคะโดยมีการรับประกันแล้วก็มีการการันตีด้วยที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลงังแล้วก็เรื่องของการให้เงินสนับสนุนเงินทุนในการให้บริการการให้ความช่วยเหลือทางด้าน เทคนิคหรือวิชาการในการพัฒนาโครงการในการสร้างเสริมความสามารถในการที่จะดูนะครับเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทีนี้ในส่วนที่เป็น f i n a n c i n g กับ Funding เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญความแตกต่างของมันสําคัญทีนี้จะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังนะครับทีนี้ส่วนของรูปนั้นก็ค,ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากๆเลยทีเดียวถ้าเราพูดถึง แหล่งสําคัญสําคัญของเงินทุนแล้วก็เรื่องของการให้เงินสนับสนุนเนี่ยเราจะเห็นนะครับมี3ส่วนเลยเราจะพูดถึงงบของรัฐบาลงบประมาณของรัฐบาลตลาดทุนระหว่างประเทศแล้วก็ตลาดทุนในประเทศด้วยอันนี้เป็น3มแหล่งอันนี้นะครับถ้าในส่วนที่เป็นภาคเอกชนในแง่ของความสามารถในอานที่เอาเงินนะเข้ามาในโครงการทีนี้เราก็จะดูนะคะว่าม,มีส่วนที่ผู้มี ไมนด้นผู้มีการเกี่ยวข้องเนี่ยแตกต่างมากมายเลยทีเดียวระหว่างประเทศเอย่ยหรือว่าหน่วยงานที่ทํางานร่วมกันไกรมพัฒนาหน่วยงานให้การสนับสนุนทวิภาคีหน่วยงานพหุภาคีนะคะอย่าง ADB อย่ Green าง Finance Green Climate f u n d เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ส่วนที่เป็น UNCC t r i p l เนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็เป็นหน่วยงานเหล่านี้ก็เป็นองค์กรที่สําคัญเลยทีเดียวก็ซึ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นหน่วยงานที่ให้เงินทุน ก็อาจจะมีการให้ achte เงินให้เปล่าหรือว่าเงินซึ่งจาเป็นที่ต้องมีการใช้นะครับอย่างระมัดระวังจะต้องมีการใช้เป็นเงินเพิ่มเติมทีนี้เราพูดถึงนะครับ l e n d e d finance การเงินแบบผสมผสาน <c oughs> ก็นเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งค่าของอมูลค่านะคะหรือว่าต้นทุนของการให้เงินสนับสนุนอาจจะลดลง จนไปถึงจุดนะครับที่ตัวที่เป็นโครงการเนี่ยสามารถที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติทีนี้ถ้าเกิดว่ามีช่องว่างนะครับช่องที่เกิดขึ้นในแง่ของความเป็นไปได้ทางด้านการเงินของโครงการหรือโครงการหนึ่งทีนี้เราก็ลองดูนะครับว่า้รายได้ที่เข้ามามีเท่าไหร่แล้วก็ดูอีกเงินทุนสนับสนุนเนี่ยมันจะมีเท่าไหร่ ราจะทำยังไงนะคะให้เงินเนี่ยจำนวนต่ำสุดเพื่อที่จะให้โครงการนั้นมีความสามารถที่จะรันได้เป็นไปได้โดยจะคุยเรื่องนี้ในภายหลังนะครับทีนี้เรื่องของความช่วยเหลือทั้งเป็นทั้งการความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการในการพัฒนาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องของฟ i n ยเน็ตไฟแนนซ์เช่นเดียวกันก็จะมีเรื่องของการเจราจาต่อรองกันเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนมาเก็ตเหมือนกันแลนะตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้น มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องของออปชั่นในการมันเข้าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอันนี้เนะี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับในอนาคตเรื่องของตลาดนะครับตลาดที่ไม่บังคับหรือว่าเป็นเปเป็นไป,นปนด้วยความสมัครใจอันนี้ก็จะมากขึ้นในมากขึ้นในอนาคตทีนี้ ก็จะมีข้อดีข้อเสียนะคะแตกต่างกันไปที่นี้ดิลลอป์มนพาร์ทเนอร์เนี่ยอย่างใจกล้าก็จะมีการให้เงินสนับสนุนอะไรต่างๆซึ่งตัวขนาดเงินทุนนั้นก็ค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็มีขั้นตรงขั้นตอนกระบวนการที่เรียกว่าเยอะยาวด้วยนะครับใช้เวลานานอันนี้หลายๆครั้งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของตัวรัรฐบาลด้วยทีนี้ ยังก็สามารถที่จะให้เงินนะครับจำนวนมากเหมือนกันทีนี้ทีนี้ช่องทางนะคะที่เป็นระดับชาติแล้วก็ระดับที่ล่างชาติทีนี้ก็เงินสนับสนุนระดับชาตินั้นก็ยังคงเป็นแหล่งนะครับที่เยอะพอสมควรสำหรับการให้สนับสนุนคำถามก็คือเมืองต่างๆจะได้งบเหล่านั้นได้ยังไง แล้วก็จะสามารถที่จะจัดทำตัวเอกสองรเอกสารโครงการได้ยังไงเพื่อที่ว่าเขาเนี่ยจะเข้าถึงเส้นหนทางหรือว่าเส้นทางระดับชาติแล้วก็ระดับล่างระดับชาติอันนี้เป็นสิ่งที่เราจําเป็นที่ต้องดูนะคะเราจะมีการบันทึกได้ยังไงจะทําได้ยังไงว่าเราเนี่ยจะต้องมีการดําเนินอย่างการยังไงบ้างเพื่อที่ได้สามารถที่จะเข้าถึงกรีนฟันได้มีอะไรที่เราสามารถที่จะต้องทําได้บ้างนะครับก็ต้องมีส่วนที่เราจะต้องดู ส่วนที่เป็นภาคเอกชนนั้นสามารถที่จะทําได้ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพทีนี้ก็มันมีรูปแบบอะไรต่างๆอย่างเช่น P P P การลงทุนโดยตรงก็มีทีนี้ก็จะมีข้อดีต่างๆมากมายในส่วนที่เป็น P P P แล้วก็ในการทํางานนะครับร่วมกับภาคเอกชนหรือการลงทุนให้เอกชนเนี่ยสามารถที่จะให้ได้ที่นี้ก็จะมีเรื่องของ commercial capital hybrid capital ทุนแบบผสมผสานทุนแบบทางพาณิชย์นะคะแหล่งอา่า c o n s t i t i o n a l capital อะไรต่างๆนักลงทุนเชิงสถาบันนะครับอย่างเช่น p e n s i o ่นฟันอะไรต่างๆก็บริษัทในการที่จะดูแลเรื่องการประกรันในนี้ก็มีบริษัทต่างๆมากมายสิ่งที่สำคัญก็คือจำเป็นที่ต้องมีการจัดโครงสร้างในลักษณะที่ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของการโครงสร้างนะครับของหน่วยงานที่มีการดำเนินการแล้วก็เราจำเป็นที่ต้อง พิสูจน์นะคะว่ามันมีส่วนที่เป็นผลกําไรได้ซึ่งก็ยากเหมือนกันในการที่รัฐบาลท,ท้องถิ่นจะทำตรงนี้มันจะต้องมีมาตรฐานในเครื่องมือต่างๆอาจจะต้องมีเรื่องเด็ดอีควิตี้ต่างๆจะต้องมีการลดผลลดความเสี่ยงด้วยสามารถที่จะทาเกี่ยวกับเรื่องแล้วก็เครื่องมือในการกระตุ้นด้วยในการที่จะรมทุนนาจากภาคเอก,กชนทีนี้เรื่องของโครงสร้างการเงินที่แบบผสมผสานซึ่งผมพูดก่อนหน้าน,นี้ก็มีความสําคัญนะครับนี่จะพูดถึงเรื่องของอุปทา,านอุปทา,านในเกี่ยวกับเรื่อง ไฟเมดฟ e นแนนซ์มาร์เก็ตนั้นก็จะเรียกว่ามีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคบไม่มากเลยทีเดียวทีนี้เรื่องของกิจความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เขาจะเน้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในระยะสั้นมากกว่าแล้วขนาดของเงินทุนเนี่ยก็ไม่เยอะแล้วนอกจากนี้มันอาจจะหรือบางทีนะคบขนาดใหญ่เกินไปมากเกินไปหรือว่ามากเกินไปหรือบางทีมีอุปสรรคเราก็จะกำกับดูแลเรื่องของ เครื่องมือทั้งด้านการสมุดทั้งการเงินแล้วก็เงื่อนไขอะไรต่างๆก็เป็นปัญหาเรื่องของสถาบันทางด้านการเงินนั้นก็เป็นจำาข้อจำกัดเหมือนกันในส่วนที่เป็นความต้องการนะคะหรืออุปสงค์นั้นก็อาจจะมีการขาดการวางแผนในระยะยาวเรื่องของการในด้านของการลงทุนสีเขียวการขาดที่ความสามารถในการที่จะสร้างนะคะการกําหนดหรือการดําเนินการโครงการต่างๆการขาดความเต็มใจที่จะ เรียกว่าเป็นภาระหนี้อะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของการขาดความสามารถในการที่จะโน้มน้าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขทางพาณิชย์อย่างเช่น land use controls ในการควบคุมการใช้ที่ดินทีนี้เรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆทีนี้อันนี้สุดท้ายนะครับจึงเป็นที่ต้องมี business case ที่ดีก็จะต้องมีเรื่องของ return on equity ที่ยอมรับได้แล้วก็เรื่องของ return on equity อะไรต่างๆเรื่องของหนี้สินต่างๆจำเป็นนะครที่ต้องดูเรื่องอความท้าทายอะไรต่างๆความท้าทายของการสนับสนุนการเงินก็แตกต่างกันไปหน่วยงานต่างๆก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไปซึ่งเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมนะครับต่างๆเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชนนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการกําหนด แล้วก็การควบคุมความเสี่ยงด้วยเวลาเขาเข้ามาในตลาดนั้นจําเป็นที่ต้องดูตลาดด้วยเช่นเดียวกันก็ตลาดเนี่ยก็มีการกระจัดกระจายและค่อนข้างเล็กเป็นทีเดียวในเรื่องของขนาดของโครงการก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงทีเดียวสําหรับเทคนโนโลยีที่สะอาดนะคะถ้าเกิดเราดูในแง่ของค่า upfront ดังนั้นมีความเสี่ยงอะไรต่างๆบางทีเนี่ยก็จะมีคิด การขาดที่ความสามารถของเทศบาลในการที่จ,จัดการเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างโครงการที่มีความซับซ้อนและบางครั้งนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในเอเชียก็มีเรื่องกรอบโครงทางด้านบางทีเนี่ยนะคบในอย่างในเอเชียสิ่งต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นแต่ก็มีประเด็นปัญหาเรื่องของการขาดกรอบโครงทางด้านกฎหมายการกับดูแลอยู่เหมือนกันทีนี้แต่สรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการระดมทุนเราจะการดูเกี่ยวกับเรื่อง รายได้ที่มาจากแหล่งตัวเองตอนนี้ผมงานกับ ADB นั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งอันดับต้นๆที่ต้องทำก็ต้องมีการเก็บภาษีที่ท่านมีสิทธิ์ที่จะเก็บในกรณีของเมืองในฟิลิปปินส์นายกเทศมนตรีท่านหนึ่งก็ก็มีนะคะประเด็นปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องการขาดทุนนะคะขัดดุลภาคเอกชน ทีนี้ง่ายๆเลยนะครับก็แค่เก็บตัวภาษีที่เราควรจะเก็บเพื่อที่ว่าเป็นขั้นแรกในการที่จะใช้เงินจากแหล่งของท่านนะครับให้มากที่สุดจะเป็นเรื่องท้องถนเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่อง Public finance เราจําเป็นที่จะต้องดูนะครับเครื่องค่าใช้จ่ายเรื่องกินไฟแนน c ์แล้วลองดูว่ามันมีประสิทธิภาพหรือเปล่าและนอกจากนี้อยากให้ดูกลไกระดับชาติแล้วก็ รัฐบาลท้องถิ่นด้วยบางทีเนี่ยอันนี้อาจจะอยู่นอกเหนือขอบเขตจ,จากท่านนักจริงๆแล้วคนในรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยน่าจะมารวมตัวกันแล้วก็มาต่อรองเจราจากันกับรัฐบาลระดับชาติอย่างในฟิลิปปินส์ก็มีตัวอย่างนะคะในมาเลเซียเหมือนกันในฟิลิปปินส์ก็มีการทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนที่เป็น ADB IFI เอฟ l l Bank ก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องในการที่จะเพิ่ม Green Finance อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่อง land-based financing ซึ่งอันนี้ใช้ในลอนดอนนะครับสามารถที่จะใช้ในประเทศอื่นเช่นเดียวกันแต่ก็ในอาเซียนเนี่ยก็ใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ทีนี้ลอนดอนนั้นก็มีการให้เงินสนับสนุน32%ของตัวที่เป็น crossrail metroline นะครับเป็นสายรถใต้ดิน118กิโลเมตร ก็ land based financing อันนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ดินแล้วก็มีการเอาผสงภาษีแล้วก็มีการเสริมภาษีลนอนดอนเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็น3แบบนี้3ส,ส่วน r e v e l o p m e n t revenue แล้วเป็น application charge แล้วก็ resale ด้วยอันนี้นะครับก็เรียกว่ากลไกในการ capture value เนะี่ยมีอยู่3อย่าง business rate supplement development revenue development application charge นะครับเรื่องของ รายได้จากการพัฒนาแล้วก็เรื่องของการชร์จการใช้ในการพัฒนาแล้วการรีเซลนะครับที่ดินที่มีเรียกว่าส่วนเกินอันนี้ก็ช่วยคนยากจนแล้วก็คนเปราะบางด้วยในจีนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งทีนี้ก็พื้นที่เนี่ยก็น้อยลงก็มีการจัดโซนเน้นหนักให้เป็นอุตสาหกรรมอันนี้ ก็จะมีพื้นที่นะคะขนาดเล็กซึ่งสามารถที่จะพัฒนาได้โดยนักพัฒนาท้องถิ่นเขาก็จะมีการเพิ่มนะคะพื้นที่จะเป็นพื้นที่ฟลอร์เนี่ยอัตราส,ส่วน3เท่าแล้วก็มีการเพิ่มนะคะพื้นที่สามารถก่อสร้างได้3าเท่าเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นนะคบเรเวนิวรายได้นี่ก็เพิ่มขึ้นโดยการเก็บภาษีเกี่ยวกับเรื่องการจากการเช่าในจีนนั้นเขาไม่มีส่วนที่เป็น ส่วนที่เป็นหน้าที่นะคะในการจัดเก็บภาษีส่วนที่เป็นภาษีที่ดินนั้นอันนี้นะครับเรื่องของการเก็บภาษีเนะี่ยก็เป็นกลไกที่สามารถนํามาใช้ได้ในสวีเดนรัฐบาลท้องถิ่นนั้นเนื่องจากมีการลงทุนนะคะแล้วก็เขาก็มีส่วนที่เป็นธนาคารเพื่อส่วนจะเป็น cooperative bank ด้วยนะครับธนาคารการเกษตร ธนาคารที่เป็นสากลกด้วยเขาก็ทำงานโครงการของพวกเขาจำนวนนี่มหาศาลเลยทีเดียวนะครับมาน8 0 0 0ล้าน US d ลลาร์คิดดูนะครับส่วนที่เป็นกรีนมีกรีนบอลด้วยซึ่งก็ดโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวเนี่ยอันนี้นะครับผมพูดถึงการรวมกันซึ่งก็มีการรวมตัวนะคะของเทศบาลด้วยเมืองต่างๆสามารถที่จะรวมตัวกันในการที่จะออกนะคะไฟแนนซ์ Finance สำหรับการลงทุนสีเขียวด้วย ส่วนที่เป็นการเงินแบบผสมประส,มมะสานอันนี้ผมเข้าไม่มีส่วนร่วมด้วยตนเองเลย G แล้วก็ ADB นะั้น AFD และ k f ็ด้วยและ Green Finance Fund แล้วก็มีการจัดหา Concessional Con Financing ในระดับที่เป็นระดับจังหวัดนะครับในการดำเนินการกิจการเกี่ยวกับเรื่องการให้เงินสนับสนุนเนื่องจากว่ามีการ อันนี้นะก็จะมีการจัดหาเงินสนับสนุนเนี่ยขั้นต่ำสุดเท่านั้นเองเอังจนั้นก็จะมีกลกลงกินไกต่างๆแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้นถ้าเกิดว่าโครงการเนี่ยได้ถึงนะคะในระดับที่ตั้งไว้ที่สูงนะคะแล้วก็จะมีการใช้นะคะกิจกรรมต่างๆของรัฐบาล ทีนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาในภายหลังตอนนี้ผมก็อยากจะหยุดกันนำเสนอแล้วค่อยพูดกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมืออะไรต่างๆนะครับเฉพาะเจาะจงหลังจากเบรกขอบคุณคุณ Michael คิดว่านะคะมีข้อมูลอะไรต่างๆมากมายเยอะเลยทีเดียวทีนี้เรามีส่วนที่มีคำาม คำถามนะคะสามารถถามได้เดี๋ยวจะมีการแปลให้นะคะตัวโครงกงโครงการอะไรต่างๆคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดต่างๆและดิฉันเนี่ยเข้าใจว่าหลายๆคนก็มีการระบุแล้วนะคะว่าแหล่งการให้การเงินมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีเรื่องของการลงทุนจากภาคเอกชนผ่าน PPP หรือว่า c r i m a t e finance คือท่านเนี่ยพูดถึงขนาดเรื่องของ t i กเก็ตไซสขั้นต่ำทิกเก็ตไซส์มีขนาดเท่าไหร่นะคะสำหรับที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาคิดว่าทิกเก็ตไซส์ขั้นต่ำมาจจะประมาณเท่าไหร่ตลกดีนะครับตอนที่ผมทำงาน ADB ในโครงการเล็กๆ20ล้านดอลลาร์ ก็คงถ้าเกิดว่าโครงการขนาดที่สมเหตสมผลก็จะมาณ80ดสิบล้านทีนี้ถ้าเป็นโครงการขนาดเล็กในะอย่างเช่น200รล้านถ้าขนาดใหญ่เนี่ยนะครับห้าร้อถึงพันล้านเลยทีนี้เรื่องของขนาดในการลงทุนที่เราอยากจะเห็นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวแลนะตอนนั้น ADB ก็ให้เงินสนับสนุนในแต่ละปีนั้นจาก4,000ล้าน ถึง1 0 1 5 0 0 0ล้านนี่คือเหตุผลนะครับที่เห็นว่าเ,ออเราก็เจอนะคะว่าได้เห็นกิจกรรมที่มันขนาดใหญ่เลยทีเดียวทีนี้ก็ไม่ได้หมายคมว่าโครงการของรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลในประเทศต่างๆจะต้องใหญ่ขนาดนั้นนะครับหลกัหลกๆแล้วแนวคิดตอนนี้ก็คือว่าตัวโครงการนั้นอาจจะเรียกว่ามีการามีคนที่เป็นโครงการเนี่ยโดยที่เป็นผู้สถาบันทางด้านการเงินระดับชาติ แล้วก็เขาจะมีขนาดที่เป็นทิกเก็ตไซส์เนี่ยเล็กกว่านี้ก็ได้ทีนี้บางบางที่เนี่ยก็อาจจะสองล้านนะคะเป็นห้าล้านแล้วบางที่นั้นตัวเลขก็มากกว่านี้แต่ว่าขนาดของโครงสร้างพื้นฐานที่เราพูดถึงเนี่ยพูดถึงเมืองนะครับที่เป็นเมืองกลางก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับก็จำนวนนั้นก็ ประมาณ1ทีนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่าง k f w f d นั้นก็มีการให้เงินกู้นะที่เป็นระดับกลางระดับย่อยระดับเล็กแล้วก็โดยมีการให้โดยตรงนะคะผ่านหรือว่าหรือให้แก่สถาบันทางด้านการเงินตัวขนาดนี้อาจจะน้อยกว่าน,นี้ก็ได้แต่ก็ไม่ได้น้อยมากนะครับทีนี้ประมาณ5-10ล้านนะครับอันนี้ก็เป็น range ถ้าเราพูดถึงเงินทุนหรือว่ากองทุนทุกๆวันนี้ private equity หรือ private debt fund อาจจะดูนะครับขนาดที่200ถึง500ล้านแต่ยังอย่างที่บอกจำเป็นที่ต้องมีการรวมโครงการนะครับเพื่อจะได้เงินขนาดนั้นทีนี้สถาบันในประเทศด้วยต้องดำเนินการ สถาบันในประเทศอาจจะเป็นธนาคารในประเทศก็ได้หรือบริษัทลิสติ้งนะคะบริษัทอะไรต่างๆทีนี้ทีนี้ส่วนที่เป็นการเงินนะคะระหว่างประเทศเนี่ยมักจะมีทิเก็ตไซ์ที่เยอะที่ใหญ่เหมือนกันดังนั้นนะคะอ่บทส่วนที่เป็นนะคะคนกลางหน่วยงานกลางระดับชาติเนี้ยมีบทบาทที่สำคัญมากเลยทีเดียว